ท่านครับรัฐบาลครับนายกครับท่านไหวหรือเปล่าครับปีนี้เป็นปีเสือสายพันธุ์โอเมก้าก็คงไม่ต่างกับเสือชีต้าที่มีความระบาดเร็วและเหมือนเสือชีต้าเวลาวิ่งไล่เหยื่อและส่งผลรุนแรงทางเศรษฐกิจเหมือนตอนมันฆ่าเหยื่อแต่รัฐบาลกลับทำเป็นใจดีสู้เสือแล้วปล่อยให้ประชาชนและเศรษฐกิจของปากท้องของคนไทยกลายเป็นเหยื่อตัวเลขดังกล่าวได้แสดงถึงความล้มเหลวความไร้น้ำยาใครและความไร้ความสามารถของรัฐบาลในการบริหารในภาคการท่องเที่ยวของไทยและสิ่งนี้จะนำไปสู่จุดจบของรัฐบาลความมืดมนที่รัฐบาลได้ทำไว้ใกล้จบลงแล้วครับแสงสว่างของประเทศไทยจะกลับมาความหวังครั้งใหม่กำลังจะมาตอนนี้ขอให้ท่านนั่งวิเคราะห์และทบทวนนะครับว่าตำแหน่งที่ท่านนั่งอยู่นั้นมีใครเหมาะสมมากกว่าท่านมากมายท่านควรใช้เวลานี้ทบทวนตัวเองและไตร่ตรองความมืดมนที่ท่านได้สร้างไว้ว่าประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมฟังข่าวดีจากท่านอยู่ถ้าท่านไม่พร้อมพรรคเพื่อไทยพร้อมมานานและพร้อมมาเสมอครับสุดท้ายนี้ผมมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านสิ่งนี้ไม่ใช่มาจากผมไม่ใช่มาจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่สิ่งนี้มาจากประชาชนผู้ที่ได้รับความลำบากจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยเห็นหัวของประชาชนนายกรัฐมนตรีที่ทอดทิ้งประชาชนมันคือใบแดงครับใบแดงนี้ไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากสภาไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากการบริหารประเทศแต่เป็นการไล่ท่านออกจากตำแหน่งเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากความเจ็บความจนเวลาของท่านได้หมดแล้วครับขอบคุณครับ